นนี้ก็กำลังลงไปด้านล่างค่ะของสถานีรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโกค่ะสถานีรถไฟใต้ดินที่นี่ก็มีความลึกติดอันดับโลกหลายสถานีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าจะมีสถานีไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ติดอันดับบ้างแต่เรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะที่นี่คือมอสโกกรุงมอสโกก็ถือว่าครอบคลุมทั้งเมืองค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องใช้บริการรถบัสหรือรถรางอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าที่นี่คือสามารถเดินทางได้ทั่วทั้งเมืองและประชาชนที่นี่ก็นิยมใช้บริการกันมากค่ะที่มีความลึกที่สุดแล้วในกรุงมอสโกค่ะถ้าวัดระดับจากตัวด้านบนสถานีลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะลึกประมาณ84เมตรค่ะและที่นี่ยังมีความลึกติดอันดับ4ของโลกอีกด้วยค่ะสถานีรถไฟใต้ดินเคียฟสกายาค่ะความพิเศษของสถานีรถไฟใต้ดินเคียฟสกายาแห่งนี้ก็คือสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเมืองเคียฟซึ่งเป็นอดีตราชธานีก่อนกรุงมอสโกสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเมืองเคียฟนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศรัสเซียซึ่งตอนนี้แยกออกไปอยู่กับประเทศยูเครนแล้วจะย้อนอธิบายให้ฟังกันสักนิดนึงนะคะว่าในสมัยอดีตที่ยังใช้คำว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยพื้นที่ประเทศยูเครนเคยรวมอยู่ในประเทศรัสเซียเก่าค่ะและพอโซเวียตล่มสลายเมื่อปีคริสตศักราช1991ก็แตกแยกออกมาเป็นรัสเซียยูเครนเอสโตเนียและประเทศต่างๆอีกมากมายรวม15ประเทศค่ะภายในบริเวณสถานีรถไฟเคียฟสกายาแห่งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนัง
ิถีชีวิตชาวรัสเซียในอดีตในสมัยที่เลนินปกครองค่ะวลาดิมีร์เลนินก็เป็นอดีตผู้นำประเทศรัสเซียนะคะที่ทำการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์เมื่อตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2460แล้วก็ได้ตั้งตนเองนะคะเป็นผู้นำประเทศในเวลาต่อมาค่ะสร้างขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมคริสตศักราช1938ค่ะโดยการออกแบบของดัสกินค่ะที่นี่นะคะก็จะเต็มไปด้วยประติมากรรมสำริดจำนวน76ชิ้นด้วยกันค่ะที่หล่อเป็นรูปคนในอาชีพต่างๆของชาวรัสเซียในอดีตค่ะส่วนมากผู้คนก็จะมาถ่ายรูปค่ะมาลูบปั้นต่างๆเขาเชื่อกันว่าจะโชคดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะมีรูปปั้นรูปไหนบ้างที่น่าสนใจค่ะของเขานะคะเขาเชื่อกันว่าสุนัขผู้ซื่อสัตย์กับทหารกล้าคู่นี้คือมีจริงแล้วก็ใครที่มาลูบปากของสุนัขตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าจะโชคดีเนี่ยค่ะลูบกันจนสีซีดไปหมดเลยค่ะสถานีรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีรถไฟเพื่อใช้คมนาคมเพียงเท่านั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้เข้ามาเที่ยวชมและถ่ายรูปกันค่ะคงจะดีไม่ใช่น้อยนะคะถ้าประเทศไทยของเราหยิบยกสิ่งดีๆเหล่านี้มาพัฒนาบ้านเราให้มีสถานีรถไฟใต้ดินที่แปลกตาสวยงามดึงเอกลักษณ์ดีๆของบ้านเรามาปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาในอนาคตไม่ยากเลยค่ะขอเพียงแค่เรากล้าเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านั้นสิ่งดีๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นค่ะก็มืดแล้วนะคะหน้าหนาวที่นี่ประเทศรัสเซียเนี่ยตึกราบ้านช่องเนี่ยก็จะสไตล์ยุโรปค่ะยุโรปเหมือนประเทศอื่นๆเลยแต่ที่จริงอ่ะรัสเซียจะมี2วัฒนธรรมก็คือเป็นโซนเอเชียกับโซนยุโรปที่อยู่ร่วมกันค่ะส่วนการจราจรทั่วไปก็คือในเมืองรถติดบางโซนก็คือจะติดมากค่ะแบบแต่อาจจะไม่เท่าไทยเราเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงเย็นจะเป็นเวลาคนเลิกงานตามสถานีรถไฟใต้ดินก็คนจะเยอะหน่อยเมื่อสักครู่เฟิร์นก็เพิ่งไปทานอาหารมาเสร็จอย่างเงี้ยมันมีร้านอาหารไทยร้านอาหารรัสเซียส่วนอาหารรัสเซียเนี่ยคือทานไม่ยากนะคะคือไม่เลี่ยนสามารถทานได้บางอย่างก็เครปเขาอร่อยมากอ่ะหวานๆมาทริปนี้คือชอบเครปมากถูกใจค่ะถูกใจมากเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นที่เลสสแควร์ก่อนค่ะจะไปดูเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยพลาดช่วงกลางคืนไม่ได้ชมบรรยากาศกลางคืนว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ต้องไปให้ได้เดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะใส่บูทด้วยนะลื่นมากนี่ไม่ได้ใส่บูทมาใส่แบบผ้าใบธรรมดามา
นี้มีอะไรไม่รู้อะหาฮอตช็อกโกแลตอยู่ค่ะได้คนรัสเซียช่วย How much? $150 150 rubles ก็เท่ากับประมาณ75ประมาณนี้ค่ะ75อากาศหนาวมากนะตอนนี้ดูแบบเป็นโกโก้ที่เขาแบบเป็นผงแล้วเขาก็ชงใหม่อะค่ะไม่ใช่เป็นแบบว่ามีอยู่แล้วนำมาอุ่นหรืออะไรนะคะ